สนับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของล้วงลึกวันไทยนะครับวันนี้อยู่กับโค้ชช่วยสมชายชวนบุญชุมนะครับตอนนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นโค้ชคนใหม่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยพูดได้แล้วครับเพราะว่าเริ่มงานแล้วใช่ไหมครับได้เริ่มงานแล้วตอนนี้ทำอะไรแล้วบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าเริ่มมีนักเตะคือเริ่มจากศูนย์หมายความว่าไม่เหลือนักเตะในที่เซ็นสัญญาไปเลยใช่หมดก็ไม่เป็นไรเราอยู่แม่กองแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แต่เราไปเยอะแบบนี้ประจำอยู่แล้วก็คือเริ่มใหม่แล้วนับหนึ่งใหม่แล้วก็หาตัวใหม่อะไรพวกเนี้ยมันง่ายแล้วมันง่ายแต่นี้ไอ้เรื่องการทำงานเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าบอร์ดของการท่าเรือเนี่ยก็คือคนที่มารับงานก็ท่านประธานผู้จัดการทีมอะไรเนี่ยมีความคิดยังไงผมก็ต้องไปโฟลโล่ตามเขาก่อนว่าไปคุยกันก่อนว่านโยบายเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าผมจะทำแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะมันเดี๋ยวมันจะ เป็นการล้ำหน้ากันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือเราทำแม่กองมาเนี่ยเราก็ทำด้วยใจแล้วก็ตัวเราเองเรื่องผลประโยชน์ทำมาไม่เคยมีแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อแม่กองมาตลอดแล้วก็ทำฟุตบอลเนี่ยทำเพื่อใจจริงๆแล้วก็ทำให้แม่กองจริงๆแล้วก็รักทีมแม่กองมากแล้วก็อยากให้แม่กองเราอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องเยอะแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ซับซ้อนแต่เท่าที่ทราบณเวลานี้ในส่วนของทีมการท่าเรือ FC มีเซ็นสัญญานักเตะบ้างแล้วใช่ไหมคะในส่วนของรายของผู้เล่นไทยผู้เล่นไทยเนี่ยยอมรับว่าตอนวันนี้เซ็นแต่ยังไม่เรียบร้อยก็คือเพิ่งเนี้ยจะเรียบร้อยคือเพราะว่าท่านผู้จัดการทีมยังกับประธานไม่อยู่นะเพิ่งเนี้ยน่าจะสรุปได้จะบอกว่าเป็นใครเดี๋ยวจะจริงๆแล้วก็มีรอให้เซ็นชัดเจนก่อนรอให้เปิดตัวก่อนคนหนึ่งแหละที่นั่นแล้วก็มีของผมว่ายังไม่บอกดีกว่าเขายังไม่ชัวร์เลยยังไม่ชัวร์เลยแต่ที่พูดมาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นนักเตะจากสโมสรอื่นหมดคือนักเตะที่เล่นกับท่าเรือเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือส่วนหนึ่งคือย้ายไปเกือบหมดแต่ว่าที่เหลืออยู่นี่ไม่มีละจริงๆแล้วไม่ได้มีการพูดคุยกับรวมถึงผู้เล่นต่างชาติก็ไม่มีอะค่ะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดโฉมใหม่ดิวลุกไปเลยคืออยู่ที่ว่าเราอย่างตอนนี้ก็มองอยู่ก็คือซารุตะคนหนึ่งที่เราจะเซ็นนะน่าจะเซ็นภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละเพราะตอนนี้นักบอลอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับน่าจะสรุปได้หนึ่งคนที่คิดว่าน่าจะได้ปีนี้ต่างชาติได้แค่5ด้วยอันนี้ต้องเน้นๆเลยเพราะว่าถ้าหลุดคือได้มาแล้วไม่คุ้มค่าตัวหรือเล่นไม่ได้นี่อันนี้เสียหายก็มีอยู่ในใจบ้างไหมครับมีอยู่ในใจนะแต่มีอยู่ในใจแต่ยังไม่ครบนั่นเองคนที่น้าช่วยเคยใช้บริการอยู่สมัยประตูหรือว่าเชียงใหม่มีวิลัมแต่ก็ไปสลับบุรีซะละนะที่เราเล็งอยู่คู่หูคู่ขวัญก็ทำมาอยู่กับเราตั้งแต่เงินเดือน 20,000 ตอนนี้ของเชียงใหม่จะมีดึงมาบ้างไหมคะไม่น่าจะมีนะของเพราะว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรหรอกคือเด็กก็ไม่มีสัญญาหมดแล้วแต่เราว่าเราก็ต้องดูเอาเนื้อๆจริงๆแล้วคือเด็กไทยลีกเนี่ยมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเราถ้าไปเอาดีหนึ่งมาเล่นจะไม่มีผลดีด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดแบบที่โค้ชบอกแบบนี้กับการเริ่มต้นเหมือนกับเป็นการล้างไพ่แล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดจะเป็นการสตาร์ทหรือว่าเป็นการออกตัวที่ช้าไปหรือเปล่าคะอ๋อช้าแน่นอนนะเพราะว่าคืออย่าลืมว่าทีมเราเป็นศูนย์แล้วก็จะออกเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นเจนหนึ่งยังไม่ได้เป็นเลยตอนนี้นะก็ยังไม่ได้เริ่มเป็นหนึ่งเลยเพราะแค่ประกาศตัวแล้วก็เรารู้สึกว่าเซ็นสัญญาเปลี่ยนชื่อบริษัทเพิ่งได้เมื่อ2วันเองนะแล้วก็สัญญาใหม่ก็จะเริ่มก็คือวันนี้เริ่มที่จะพร้อมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเซ็นครับอย่างนี้คือภาพการคัดตัวครับเห็นนักช่วยพูดก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะจากอาจจะเป็นลีก1หรือแม้แต่ลีกภูมิภาคหรือในไทยลีกด้วยกันก็พอมีมั้ยครับครับไทยลีกมีตอนนี้ส่วนใหญ่จะมาคัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ดี1กับดี2ส่วนใหญ่
คือตอนนี้หลายคนบอกว่าปั้นเด็กขึ้นมาเนี่ยคือค่าตัวไม่เยอะจริงๆแล้วบอกว่ามีนักเตะอีกกลุ่มนึงเลยที่เป็นอดีตทีมชาติเป็นนักเตะที่เล่นได้แต่ว่าโอ้โหค่าตัวแพงตอนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคือสู้ไม่ไหวในเรื่องของค่าตัวใช่ตอนนี้คือลำบากนิดนึงเรื่องค่าตัวนักเตะเนี่ยซึ่งมันสูงมากสูงเกินไปเราก็คงไม่มามองไม่ได้นะคงจะไปเล็งตรงนั้นไม่ได้ด้วยงบที่เรามีอยู่ก็ต้องมาปั้นเด็กๆขึ้นมาก็ต้องมาหาตัวที่ระดับดีหนึ่งระดับดีหนึ่งใช่ที่มันดีจริงๆแต่ดีหนึ่งบางตัวเนี่ยที่เล่นดีอยู่แล้วถ้าเราดึงมาเนี่ยก็ยังไม่มาเลยบางทีมันพูดยากนะบางทีเราให้เงินเข้าไปมีเงินยังซื้อไม่ได้เลยมีเงินคือไม่ยังเขาไม่ได้เงินดีหนึ่งมากกว่าใช่ไหมมันก็อย่างทีมพวกไอ้หวังขึ้นชั้นเนี้ยเขาก็ทุ่มเหมือนกันใช่เขาก็ทุ่มเหมือนกันเขาก็ไปเลือกเอาดีหนึ่งนะนักเตะบางกลุ่มนะแล้วก็อย่างเราจะได้นักเตะก็ระดับเกรดน่าจะเกรดซีของไทยลีกก็คือเกรดธรรมดามากแล้วก็อย่างถ้าเป็นแม่กองก็คืออย่างแม่กองเนี้ยตัวหลักๆแม่กองก็ยังพอเล่นได้ครับแต่เงินเดือนไม่สูงครับผมอย่างบรรยากาศการคัดเลือกเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นภาพไปมีใครน่าสนใจไหมคะทั้งนักเตะไทยแล้วก็ต่างชาติมีเข้าตาบ้างไหมคะเห็นว่ามาคัดกันเยอะมากก็มีเข้าตาอยู่ไม่กี่คนแล้วสองสามคนแล้วก็ส่วนไทยก็เราก็จะดูรายชื่อดูชื่อว่าสังกัดอะไรแล้วปีที่แล้วเล่นที่ไหนแล้วเราก็ค่อยสถิติมีโปรไฟล์อยู่พอจะหาได้อยู่ไม่ยากอะส่วนนักเตะที่อยู่ในท่าเรือก็คือเป็นพนักงานเราก็จะดูสภาพเขาอะนะว่าไหวไม่ไหวน่าจะมีสัก 4-5 คนครับผม 4-5 คนซึ่งนโยบายสโมสรก็คือเงินเดือนก็ต้องต่ำเงินเดือนต้องเป็นพนักงานอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้ถ้าดูจากตัวผู้เล่นโอ้โหหลายทีมตอนนี้เสริมทัพกันไปเยอะเป็น10รายแล้วด้วยซ้ำไปได้นักเตะชื่อเด่นๆเป็นดีลที่พูดกันเยอะนี้ด้วยตัวผู้เล่นเราแบบนี้เนี่ยน่าชวนยังมองว่ามีปัจจัยอะไรที่จะช่วยให้ถ้าการท่าเรือFC. ลงเล่นแล้วยังสามารถทำได้ตามเป้าหมายคืออาจจะมองถึงการไม่ตกชั้นไว้ก่อน เช่นอะไรบ้างเกมในบ้านหรือว่าอะไรที่หรือว่าแท็กติกของนักช่วยเองที่จะช่วยได้มันจะมาช่วยทดแทนเรื่องนักเตะได้น่าจะเป็นเรื่องของโค้ชนะเรื่องอันดับแรกเลยนี่เพราะว่าใส่สมองโค้ชก่อนเพราะว่านักเตะเนี่ยสู้บางทีสู้ก็ไม่ได้อยู่แล้วบางทีในระดับเกรดก็สู้ไม่ได้เราจะทำไงให้ผสมผสานกันแล้วมาลงตัวแล้วก็ทำใหมันแข็งแกร่งได้โดยเฉพาะในบ้านเนี่ยผมก็พูดไปเลยตรงนี้ว่าแพ้ยากแล้วของทีมเยือนยังเหมือนเดิมต้องเหมือนเดิมตอนเชียงใหม่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับในบ้านด้วยครับในบ้านต้องแข่งแล้วก็ต้องมีคุณภาพจริงครับถ้าเดินออกมาก็คือต้องชนะหรือไม่แพ้อะไรเงี้ยเจอทีมใหญ่ก็ต้องไม่แพ้อย่างเงี้ยคือเราต้องบอกกับเด็กว่าถ้าเดินออกไปแล้วแพ้เนี่ยต้องลองคิดเอาแล้วแฟนบอลจะคิดยังไงหรือว่าแฟนบอลจะตบมือให้เราหรือด่าเราถ้าคุณอยากให้แฟนบอลด่าหรือว่าว่าเราก็เดินไปแบบผู้แพ้แล้วกันใช่ไหมมันต่างกันเยอะแต่ถ้าคุณอยากให้แฟนบอลเชียร์แล้วก็แฮปปี้กับเราตะโกนไปชื่อเราอะไรบ่อยๆนะเรามีความสุขตรงไหนใช่ไหมเราอยากชนะดิใช่ไหมแฟนบอลคือแฮปปี้เราก็ต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะต้องเล่นให้ประทับใจด้วยตรงนี้คือสำคัญที่สุดเกมในบ้านท่าเรือที่แพทสเตเดียมนักเตะทราบอยู่แล้วเป็นจุดแข็งอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าเราก็น่าจะทำให้มันเป็นจุดแข็งกว่าเดิมได้เห็นได้ข่าวว่าอาจจะมีการเปลี่ยนรีแบรนด์โลโก้อะไรใหม่นิดหน่อยอ๋อมีครับมีโลโก้เป็นสมอเปลี่ยนเป็นสมอให้เป็นกลับมาเป็นสิงเจ้าท่าให้เป็นการท่าเรือเป็นการท่าเรือประเทศไทยแท้ๆเป็นการท่าเรือขึ้นไปดูแล้วถ้าจะมองถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายมองไว้ไงครับในฤดูกาลแรกเป้าหมายปีนี้เราคงหวังอะไรมากไม่ได้นอกจากเราทำให้รอดให้ได้เพราะว่าเนื่องจากเราเดินมาถึงตรงนี้ถือว่าช้าไปหลายก้าวแล้วนะเราก็มีเรื่องยุ่งๆปวดหัวให้นี่คือโลโก้ที่จะใช้ในฤดูกาล2015นี้ใช่ไหมคะใช่ฮะการท่าเรือ FC ใช่แต่สีประจำทีมก็คงไม่เปลี่ยนคลาสสิกเหมือนเดิมใช่แสนเงินใช่แสนเงินเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จริงๆก็แสนน้ำเงินเล่นสมัยผมเล่นอยู่สมัยเชิดศักดิ์ชัยบุตรเป็นโค้ชนั่นแหละยังอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นแต่ต้องยอมรับว่าตั้งไอ้สีเนี่ยเข้าขึ้นมาเพราะเชิดศักดิ์นะครับเป็นที่มาใช่ไหมครับที่มาครับเท่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าช่วยมาเนี่ยท่าเรือจะเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลถ้วยได้ค่อนข้างเด็ด
ด้วยในยุคของโค้ชหลายๆท่านก่อนหน้านี้ตรงนี้เราแอบมองไหมครับว่าหวังลึกๆไหมคะฟุตบอลถ้วยจะเป็นเอฟเอคัพหรือลีกคัพเมื่อสมัยนัดเดียวน็อกเนี่ยอะไรประมาณนั้นเมื่อสมัยรู้สึกจะสะสมทำไหมตอนนั้นก็ทำได้ดีมากบอลถ้วยจะชัดเจนมากนั่นก็คือฝันอยู่เหมือนกันอยากให้การท่าเรือมีถ้วยอะไรสักถ้วยหนึ่งจากการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยนะเราจะคงมีความสุขมากนะเราเห็นภาพอีตรงปีก่อนๆที่สะสมเคยทำไว้นะก็อยากประสบความสำเร็จตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้แฟนบอลท่าเรือเนี่ยมีความสุขแล้วก็สามารถมาให้กำลังใจเราได้ตลอดแล้วก็เชียร์เราตลอดผมว่าตรงนี้สำคัญบอลถ้วยซึ่งเขามองแล้วว่าสิงถ้วยสิงบอลถ้วยอยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยบายนะช่วยนี่แหละค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรกับแฟนบอลที่รอการกลับมาของการท่าเรือ FC ในฤดูกาล2015เรื่องนึงที่สำคัญอยากจะฝากบอกไว้ไหมคะการตัดแต้มการประพฤติตัวทั้งในสนามและนอกสนามบอกพวกเขาได้เลยค่ะก่อนอื่นนะฮะก็ฝากตัวนะฝากตัวก็คือตัวผมครับนะไว้กับแฟนบอลการท่าเรือที่เคยเชียร์มานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาเชียร์นะฮะผมในฐานะที่คือเป็นโค้ชใหม่ของการท่าเรือในปีนี้นะก็อยากจะขอแรงใจแรงเชียร์ขอฝากไว้ดูผลงานไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดร้ายนะกับตัวผมหรือว่าทีมงานหรือนักฟุตบอลต้องให้โอกาสก่อนนะให้โอกาสหน่อยเพราะว่าตรงนี้เราเริ่มต้นเราก็รู้อยู่นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ฝากแฟนบอลตรงนี้แล้วก็ส่วนเรื่องของการที่เชียร์ก็ผมก็หวังว่าเรามีปัญหาเรื่องการเชียร์ที่มีบทเรียนเรื่องของการตัดแต้มเรื่องของอะไรพวกเนี้ยนะอยากแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ดูไม่ได้เล่นในบ้านหรือว่าพวกเราเองไม่ได้เชียร์มันส่งผลกระทบหมดนะก็อยากฝากให้แฟนบอลบางครั้งก็ทำใจบ้างระงับบ้างระงับอารมณ์ไว้บ้างนิดๆที่จะส่งผลเสียกับทีมนะผมในฐานะที่โค้ชนะผมก็เจอมาบ่อยแล้วก็ตอนนี้ผมก็เริ่มปรับตัวแล้วเมื่อก่อนนั้นอารมณ์รุนแรงมาก แล้วก็รู้ว่าโค้ชนี่มีส่วนมากเลยที่จะทำให้แฟนบอลทะเลาะกันและตีกันตอนนี้เข้าใจมากแล้วสมัยตอนปีขึ้นมาไทยลีกใหม่ๆก็มีการทะเลาะกับกรรมการหลังจบเกมก็เกิดปัญหาแฟนบอลตีเนี่ยก็คืออยากจะให้มองภาพตรงนี้แล้วก็ผมว่าพอตีกันแล้วพอข้ามไปวันเราก็จะรู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็อยากให้แฟนบอลระงับอารมณ์ไปนิดนึงครับก็เชื่อว่าแฟนของการท่าเรือทุกท่านก็คงจะพยายามดูแลกันเองอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็คงจะให้โอกาสกับโค้ชช่วยในการทำทีมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชสมชายชูบุญชุมเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะครับและก่อนที่จะจากกันไปนะคะรายการล่วงลึกบอลไทยต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะกลับมาพบกับรายการล่วงลึกบอลไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้พิธีกรทั้งสองคนและโค้ชสมชายช่วยบุญชุมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ